Thank you สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้วันที่16ตุลาคมแล้วนะครับเลยกลางเดือนมา1วันแล้วนะครับแล้วก็นับถอยหลังจริง,รงๆก็ใกล้แล้วสําหรับเกมลีกของฟุตบอลระดับสโมรสรกลังจะกลับมานะครับก็ที่ทุกคนรอคอยนะครับช่วงเบรกทิมชาติก็น่าเบื่อนิดนึงนะครับแต่ว่าข่าวสารต้องบอกว่ามีเยอะนะครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับก็ลองมาร่วมสนุกกันได้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับส่วนข่าวสารเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มีมาอัดแน่นเหมือนเดิมนะครับเออต้องบอกว่าคือปกติถ้าเป็นเอารอบที่แล้วแล้วกันแบบเบรกทิมชาติรอบที่แล้วอย่างเงี้ย คนในฐานะคนทําข่าวแบบผมอย่างเงี้ยมันมีปัญหานะแบบโอ้โหมันมันเงียบเงียบสงดนะครับพอรอบที่แล้วเบกทิมชาติรอบที่แล้วไม่ค่อยมีใครเจ็บแต่ว่าถ้ามีคนเจ็บบ่อยๆอย่างเงี้ยเออกลายว่าผมทำทำงานง่ายแบบมีมีข่าวเล่นมีประเด็นน่าสนใจเล่นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าในฐานะแฟนบอลไม่ไม่อยากให้มีใครเจ็บหรอกครับแต่ว่าวันนี้อยากที่ขึ้นไวในหัวข้อเดี๋ยวมาอัปเดตอาการบาดเจ็บกันแล้วกันนะครับแต่เริ่มต้นด้วยนี่ก่อนล้วกันเมื่อวานนี้สเปน แพ้อังกฤษนะครับอังกฤษบุกไปชนะถึงถิ่นเลยนะครับ3 2, 2แล้วก็ในเว็บ d งด i n ั i ฟิลนี้เขาก็เขียนชมโจโกเมสคือผมไม่ได้ดูนะแต่อันนี้ผมก็เอามาเปิดให้ว่าเดี๋ยวก็คงใครอยากจะรู้ว่าดีไม่ดีไงต้องไปหาฟูแมดดูกันนะครับเนี่ยแมดรออันนี้ก็นักข่าวของเทเลกราฟนะครับก็ชมว่าโจโกเมสโชว์ฟอร์มได้จ่ำอีกแล้วเช่นเดียวกับเจมพีสเนี่ยก็โพสต์ทวิตเตอเหมือนกันว่าแบบโอ้โห คือแบบแน่นมากเมื่อคืนนี้แล้วก็เล่นแบบเล่นแบบมีระดับมากๆอะไรแบบเนี้ยต้องไปดูถ้าว่างๆต้องลองไปหาดูแล้วกันเกมเมื่อคืนถ้าคนที่ดูแล้วก็ถ้าใครที่ดูเกมเมื่อคืนนะลองลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอหน่อยผมก็อยากรู้ว่าฟอร์มเป็นยังไงเพราะผมไม่ได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆที่อยู่ในนี้ก็อยากรู้ว่าฟอร์มของโกเมสเป็นอย่างไงนะครับนะเมื่อวานนี้เหมือนจะเล่นหลังสี่ด้วยยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับ มาที่เฟอร์กิลฟันดานะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ท,ทราบกันคือทางฮอลแลนด์เขาก็ถแถลงข่าวว่าฟันไดายยังมีอาการบาดเจ็บตรงซี่โครงซึ่งเป็นจุดเดิมยังเจ็บอยู่ก็เลยถูกส่งตัวกลับล่าสุดโรนัลคูมันนะครับซึ่งเป็นกุนซือของฮอลแลนด์ยืนยันเองเลยว่าฟันไดาไม่ได้เจ็บหนักนะครับนะเขาบอกว่าฟันดาเนี่ยถูกส่งกลับลิเวอร์อพูลไปแล้วนะครับเพราะว่า ไม่ได้เจ็บหนักอะไรแต่ว่ามีมีการพูดคุยกันก่อนฟันได้พร้อมเล่นนะครับเฮร์เรดดี้ทูเพย์ฟอร์เน็กเกมคือฟันได้พร้อมเล่นในเกมหน้าแน่นอนเกมหน้าของของของคู่มานในหมายถึงว่าฮาร์ดฟิลทาวนะครับนักเตะแค่ต้องการจะพักนะครับอันนี้จะเมื่อวานนี้มีคนแบบใส่ฮอลแลนด์ไปแบบเต็มเงี้ยเต็มเงี้ยงแล้วนะครับว่าโอ้โหฮอลแลนด์เอาอีกแล้วเอานักเตะไปก็เจ็บอีกแล้วนะคูมันอธิบายฟังว่า คือนักตเตะเดินมาพูดกับพูดกับเขาพูดกับซาร์โคสนะครับพูดกับทีมแพทย์แล้วนะครับว่าเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอพักนะผมจะไปกับเร์พูลผมตัดสินใจแล้วนะเดี๋ยวคือผมอยากจะเล่นแค่เกมกับเยอรมันเกมเดียวนะครับแล้วก็ขอกลับเร์พูลนะเนี่ยครูมานก็ยืนยันว่าพร้อมแน่นอนในเกมเจอกับฮันเดอร์ฟิลนะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้แฟนหงอุ่นใจแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับแต่แต่่ตวาวานนี้ย ไม่รอดแล้วนะครับทีมชาติฮอลแลนด์โดนแฟนหงด่าไปแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้รู้เบื้องหลังเลยนะครับก็บางคนก็ด่าไปก่อนแล้วนะว่าฮอลแลนด์ Holland, เอาอีกแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะก็แค่ให้พักอะ่ะไออาการเจ็บเจ็บที่โคงอะ่ะมันมันเป็นไปได้ที่ว่ามันยังไม่หายมาจากตอนนั้นจริงๆนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาการเจ็บหนักไงไม่นั้นไม่นั้นไม่อย่างนั้นฟันได้เล่นไม่ได้หรอกถูกไหมครับอืม มาที่ข่าวของซาดิโอมาอันนี้เป็นข่าวร้ายแล้วนะครับถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่เจ็บอีกแล้วฟันไดซาร่ามิลเนอร์อะไรเนี่ยมาเจ็บพร้อมกันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้านะับเกมกับทีมชาติจริงๆก็เป็นฟันไดกับซาร่าใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มาเป็นมาเน่แล้วเจ็บจากเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับซูดาน นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บนะแล้วก็อันนี้คือตอนที่ถูกส่งที่โรงพยาบาลแล้วนะครับอันนี้คืออยู่กับหมอแล้วนะเจ็บบริเวณมือครับนะซึ่งทําให้พลาดลงเล่นเก่งบอซูดานแน่นอนนะครับแล้วตามรายงานของใครเนี่ยม,มุนทาชาชเชเฮดเนี่ยน่าจะเป็นนักข่าวเดี๋ยวขอดูกันนะจากเว็บอะไร เขาเป็นนักข่าวที่เว็บอะไรนเนี่ยว่าวาวเวลคอมเนี่ยนะซึ่งเขาน่าจะไปตามทําข่าวเนี่ยเขาอัปเดตให้ว่าเนี่ยเขาไปถ่ายรูปมาเน่ในโรงพยาบาลมาเลยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโอ้โหนี่ไงมันจะมีกระดูกกระดูกข้อมือ,อเจ็บตรงกระดูกข้อมือนะเนี่ยตรงตรง,ตรงเล็บช้ำเล็บช้ำกือนิ้วโป้งข้างซ้ายนะครับเขาเชื่อว่าอาจจะพลาดทั้งเกมกับซูดาน ที่เดี๋ยวจะเตะภายในคืนนี้หรือวันไหนก็ไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูโปรแกรมนะแล้วก็รวมถึงเกมที่เจอกับฮาร์เดิลฟิ t ทาวด้วยนะทีนี้แหละนะครับลหลายๆคนอาจจะไม่ชอบมาเน่นะครับว่าขี่เลี้ยงฟอร์มตกอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าพอไม่มีมาเน่แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับมีโอกาสที่จะใช้มาเน่ไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าตามที่นักข่าวคนนี้รายงานนะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามอีกทียังไงเดี๋ยว มาเนี่ต้องกลับมาเรีวูวแล้วก็มาสแกนอาการบาดเจ็บหนักไม่หนักเดี๋ยวอีกไม่นานรู้แน่นอนนะครับมาที่ซาร่ากันบ้างนะครับอาการบาดเจ็บของซาร่ายังยังไม่รู้ว่าเจ็บหนักไม่หนักแค่ไหนคือยังไม่ได้มีการประเมินจากสมสทรสลียูมมีแค่อียิปิ์ประเมินไปรอบหนึ่งต้องรอต้องรอประเมินกับรีวูวอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอ,อไม่ใช่พอจอยอนักข่าวของเทกาผมลืมชื่อแล้วคิสบัตคอมบอกว่าเดี๋ยว ทั้งหมดเนี่ยต้องมาสแกนกันที่สโมสรอ,อยู่แล้วรอแป๊บหนึง่งวันนี้เพิ่งวันอังคารนะครับแต่ว่าล่าสุดสมาคมฟุตบอลอียิปต์เนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะครับมันมีข่าวลือนะครับว่าจริงๆนะ่ะซาร่าไม่ได้เจ็บอะไรหรอกแต่โดนลิฟูขอเบื้องหลังว่าเฮ้ยเล่นนัดเดียวพอแล้วกลับนะมันเป็นอันนี้เป็นข่าวลือนะที่แบบเป็นเบื้องหลังที่แบบว่าจริงๆซาร่าไม่ได้เจ็บหรอกลิฟูเรียกกลับแต่ว่าทางอียิปต์ สมาคมฟุตบอลอียิปต์ให้ออสมาอิสมาเอลนะครับซึ่งเป็นสปอคแมนเพอร์ซนก็คือโฆษกส่วนตัวเลยออกมาพูดแล้วของสมาคมบอกว่าข้อข้อกล่าวหาที่ที่ข่าวเหล่านั้นเนี่ยไม่จริงคือเราส่งนักเตะกลับเพราะว่านักเตะเจ็บจริงนะไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลเรียกร้องกลับก่อนกำหนดอะไรนะไม่ใช่นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นนำมาฝากกันนะครับมาดูกันที่อนาคตของอัล์เบโตโมเรโนนะครับเมื่อวานนี้มีอัปเดตมาเหมือนกันนะครับ อาเบโตโมเรโนเนี่ยถ้าอย่างที่เราทราบกันนะครับก็สัญญากําลังจะหมดนะครับหมดหลังจบซัมเมอร์นี้นะครับมกราคมก็สามารถเซ็นร่วงหน้ากับทีมอะไรก็ได้แล้วหรือย้ายทุกถูกก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวของอนาคตคือมันไม่น่ามีการต่อสัญญานะครับน่าจะย้ายแบบฟรีคนที่รายงานคือนิวโจนนิวโจนเนี่ยเป็นนักข่าวของนักข่าวแบบสายหงแดงนะครับแต่สังกัดอยู่เว็บ go.com ของต่างประเทศนะครับ นะเขาก็บอกว่าอัลเบรโตโมเรโนเนี่ยน่าจะไม่ต่อสัญญาเพราะว่าที่ผ่านมาการเจรจาสัญญามันไม่คืบหน้าไม่คืบหน้าในที่นี้หมายถึงว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้เริ่มคุยกับเอเจนต์ของของตัวนักเตะเลยนะครับซึ่งถ้าดูตามนี้มันก็ไม่น่าแปลกเท่าไหร่นะครับเมื่อดูจากผลงานดูจากฟอร์มนะครับลิเวอูก็คงจะมองว่ามันถ้าต่อมันก็ไม่อาจจะไม่คุ้มนะครับก็อาจจะใช้แค่หมดสัญญาจนจบซีซั่นนี้นะครับ ซึ่งเขาก็มีบอกไว้ด้วยว่าถ้าไม่ต่อสัญญากันอ้าวแล้วใครจะเป็นแบ็กอัพล่ะเหลือโรเบอร์สันคนเดียวในอนาคตเนี่ยในปีหน้าซัมเมอร์หน้าเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะได้เห็นอดัมลูอิสคนนี้คือคนที่เคยขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเป็นเด็กดาวรุ่งวัย18ปีเป็นเด็กท้องถิ่นลิเวอร์พูลเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มผมชอบนะผมเคยดูในทีมชุดยู18เล่นเก่งนะเก่งมากๆด้วยแต่ว่าก็เด็กไนงะ เด็กเก่งมันไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วจะเก่งเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอพิสูจน์กันแต่ในเบื้องต้นนิวโจนเชื่อว่าถ้าโมเรโนไม่ต่อสัญญาและย้ายทีมนี่แหละจะเป็นเจ้าหนูวัย18ปีนะครับแล้วก็ปีนี้ไอ้เจ้าหนูวัย18ปีเนี่ยเหมือนจะได้ขึ้นมาสู่ชุดยู23แลวด้วยซ้ำนะครับคือข้ามรุ่นอ่ะคือเก่งอ่ะนะครับทัศนคติดีแล้วก็ได้เคยขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วอ่าต้องเดี๋ยวผมจะต้องเปิดให้ดูนะอยากให้เห็นหน้ากัน อาดามลูอิสนะครับตัวจะไม่ค่อยสูงมาก170ร้อยเจ็ดสิบลกว่าแต่ว่าแต่ว่าเลี้ยงบอลคล่องแล้วก็เป็นเป็นเด็กท้องถิ่นอ่ะเนี่ยคนนี้นะนี่คนนี้เลยอาดามลูอิสนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็เชียร์นะอยากให้เด็กสเกลเซอร์ขึ้นมาเยอะๆเหมือนกันนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่ข่าวอื่นๆเลยนะครับไปกันแบบรวดเร็วเก็บตกให้หมดพออินส์ออกมาแสดงความเห็นถึงโมฮัมเหมดซา ว่าทำไมฟอร์มตกลงไปถึงปอปอกบาด้วยพออินซ์นี่น่าจะเป็นอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะครับแกก็บอกว่าน่าจะเจอกับเรื่องราวยากลําลบากก็คือการเล่นฟุตบอลโลกเหมือนเหมือนกันนะครับเขาบอกซาลาใช่ซาลากําลังเจอกับช่วงเวลายากลาบากนะครับแต่ว่าเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นอยู่ดีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่ดีนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถที่จะดรอปซาลาได้แม้ว่าฟอร์มอาจจะยังไม่ค่อยดีนะยังไงก็ต้องเป็นซาลามาเน่ฟิมิโน่นะครับเล่นด้วยกันเป็นสามประสาน พออินบอกและอาการบาดเจ็บเมื่อปลายซีซั่นที่แล้วในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ซาร่าเจอปัญหาในบอลโลกก็คือตั้งแต่บอลโลกแล้วยังไม่ฟิตส่วนป็อกบาเนี่ยเขาก็บอกว่าเ,เขารู้จักป็อกบาดีนะครับป็อกบาเนี่ยเล่นได้ดีกับฝรั่งเศสควา้วาแชมป์โลกนะแต่ว่ากลับมากรแมนยูนเต็ดก็ทำงานไม่ดีเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าปัญหามันอาจจะมาจากบอลโลกนี่แหละทั้งคู่เลยทั้งซาร่าละมาเนี่เขาบอกว่า ตัวเขาเองอ่ะเคยเล่นในทัวนาเมนระดับนี้มาก่อนแล้วมันไม่ง่ายนะหลายคนอาจจะมองว่าไปเล่นแค่ไม่กี่นัดในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเขาบอกเลยว่ามันมันดูดพลังงานอะ draining แล้วก็แบบ exhausting เนี่ยคือประมาณว่ามันดูดพลังงานอะมันเหนื่อยอะคือหลายคนหลายคนอาจจะไม่รู้ถ้าแบบเราเนี่ยอย่างเราเรามองจากข้างนอกเลใช่ไหมเราไม่ได้ไปเล่นเอง ไอ้แควโซนาเม้นแค่เดือนนึงเล่น3-4นัดมันอาจจะไม่ไม่เหนื่อยแต่ว่าพออินยืนยันว่าเหนื่อยโคตรนะครับแล้วก็นั่นคือเหตุผลว่าทําไมซาร่าและบ็อกบาอาจจะกําลังเหนื่อยล้าอยู่หรือเปล่าทั้งคู่เลยเพราะว่าต้องไปเล่นบอลโลกมานะครับอันนี้ก็ลองพิจารณา,ากันดูกับความเห็นของพออินนะครับมาปิดท้ายอ่ะไม่ไม่ใช่ปิดท้ายเก็บตกจากเว็บไซต์ดิทิสแอนฟินะครับที่เขาก็รวบรวมประเด็น วว้ให้เมื่อคืนนี้อากเมสก็ไปแล้วนะประเมินผลเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าพอจอยที่ผมบอกนะพอจอยเดอะไทม์เออผมจําผิดว่าไม่ใช่คิดบาซคอมนะคิดบาซคอมของทเทลกาพอจอยในของเดอะไทม์นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวประเมินฟานดาโมเมซาร่าทั้งคู่นะครับเดี๋ยวพอกลับมาถึงทั้งคู่นะน่าจะวันอังคารไม่ใช่วันอังคารไม่ใช่ไอ้วันอังคารนี่หมายถึงว่าฟานดไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวทั้งคู่กลับมาสโมสรแล้วมีการประเมินแน่นอน ลิเว์พูเดี๋ยวมีแพลนเหมือนกันเดี๋ยวจะมีการประชุมพูดคุยว่าเดี๋ยวจะต่อสแตนฝั่งนี้นะครับฝั่งแอนฟิลโรสนะครับแอนฟิลโรสก็คือฝั่งถ้านึกไม่ออกฝั่งไหนนะฝั่งที่วันนั้นอ่ะวันเกมล่าสุดที่เซฟจุดโทษไงที่มาเลสยิงไม่เข้าอ่ะคือจะมีแฟนลิเว์พูประมาณกึงๆึ่งนึงแล้วก็แฟนเยือนนิดนึงนะครับนั่นคือฝั่งแอนฟิลโรสนะครับเขาบอกว่าน่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้เพื่อที่จะขยายสนามต่อไป ทุกวันนี้พอได้เมสแซนมา54 0 0 0พันที่นั่งแต่ว่าลิวอพูยังมีแผนขยายออกไปอีกนะครับซึ่งปีเตอร์มัวซึ่งเป็น CEO ของริวอพูเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กําลังศึกษาอยู่กําลังพูดคุยกันอยู่ดูทางเลือกดูทุกๆมุมว่ามันโอเคไหมการดีไซน์การมูลค่าสิ่งแวดลอ้อมอะไรต่างๆต,ต,ต้องดูประกอบกันคือไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆจะสร้างก็สร้างได้เดีย๋ยวต้องมาคุยกันแต่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแผนในการสร้างมีแน่นอน แล้วถ้าสร้างอาจจะเริ่มในกันยายนปี2019หรือเปล่าอันนี้คือ c u r r e เรน l ์แพลนคือแพนปัจจุบันแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอีกก็สำหรับแฟนแพนที่อยากเห็นสมมสร,รต่อเติมสนามก็ติดตามกันต่อไปนะครับก็ขยายกันเรื่อยๆนะออันนี้พูดไปแล้วนะครับเรื่องซาร่ามิดฟิลนี่ก็ช่างมันอ่ะประมาณนี้ปิดท้ายแล้วกันนะครับเอาเกดเล็กเกดน้อยเกดเล็กเกดน้อยมาฝากเพื่อนๆอตุลาคม เมื่อปี2010นะ8ปีที่แล้วจอห์นวูเฮนรี่แล้วก็กลุ่มทุน f อ g เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะโดนคำคอรหาบ้างนะครับว่าไม่ทุ่มมาแล้วก็อาจจะเหมือนปริงอย่างทอมฮิกกับจอร์จยินเหล็กเมื่อก่อนนะครับก็ก็ลุ้นกันอยู่เพราะว่าเป็นชาวเมกันแต่ว่า8ปีที่ผ่านมาผมว่าเราก็เห็นว่า เอฟเอีทำอะไรให้รีฟูบ้างอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแบบใช้เงินเป็นใช้เงินเป็นกระดาษอะไรแบบนี้เหมือนกับพวกเจ้าของแมนซิตี้หรือว่าโรมันอับราโมวิชของเจ้าของเชลซีนะครับแต่ว่าก็แกก็ทำของแกไปเรื่อยๆนะสำหรับกลุ่มทุน f อ g รวมไปถึงเนี่ยจอห์นดิวเฮนรี่เนี่ย,เ,ยเขาก็มีบทประเมินว่าตั้งแต่เขามาวันแรกเขาตั้งเป้าหมายไว้4อย่างนะมี4 4เรื่องที่สัญญาว่าจะทำให้ได้มีเรื่องอะไรกันบ้างลองไปดูก็แบบ การดึงดูดผู้เล่นระดับชั้นนำนะครับอันนี้จริงไม่จริงละ่ะนะแล้วเข้ามาตอนแรกอะ่ะเปลี่ยนจากนี่ยี่สิบถึงสามสิบล้านมาเหลือสองสมล้านภายในปีเดียวคือเข้ามาตอนแรกต้องมาค่อยๆปรับปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรปรับเปลี่ยนการเงินของสโมรสรก่อนเพราะว่าลิเวอร์พูลก่อนที่เอฟเอจีจะเข้ามาเป็นนี่นะครับเขาต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันก็ดีขึ้นเยอะมีหรือไม่มีผมก็ไม่รู้นะครับ นะแล้วก็เข้ามาทําอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการดึงดูดผู้เล่นเนี่ยก็ลองดูแล้วกาันอย่างเช่นฟานดากับอาริสองเบเกอร์ดึงดูดได้แล้วนะผ่านมา8ปีมันก็ผมว่าในหัวข้อนี้เห็นภาพที่ดีขึ้นโมเมสซาร่านะครับอาจจะมีเสียไปบ้างเสียโซเลสกับเสียคูตินโยแต่มันก็เป็นช่วงเวลาที่มันก็ยังก็ยังยัง,ย,งยังดึงดูดเขาเรียกว่าอะไรลิวฟูยังไม่ใช่หัว สูงจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารนะสุดท้ายแล้วโลกฟุตบอลคือตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในโลกอ่ะยังไม่ใช่บาร์ซ่ายังไม่ใช่รเรอัลมาดริดให้ตายยังไงในอนาคตถ้าสองทีมนี้บาร์ซ่ามาดริดจะเอานักเตะลิเวอร์พูลอีกมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียอยู่แล้วอันนี้ถ้าเรามองกันแบบเป็นกลางเลยมองกันแบบว่าตามเนื้อผ้าจริงๆจ,จ,จนกว่าลิเวอร์พูลจะขึ้นไปอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้และก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหรร่่่นนนะคนัับอทีีเปลยจาก ความไม่แพ้เป็นการชนะนะครับเขาเคยกล่าวว่าเาจะทำให้ริพูปเป็นทีมที่พบกับชัยชนะให้เยอะที่สุดย้อนกลับไปก่อนค่าเฉลี่ยก่อนที่ทางด้านเอฟจะเข้ามาคุมกิจการสโมสรเนี่ยในปี2 0 0 0 2 0ถึง2010เนี่ย10ปีก่อนหน้านั้นนะ่ะริพูมีค่าเฉลี่ยในการชนะ20เกมต่อซีซันแต่ถามว่าพอเข้ามาแล้วเป็นยังไงค่าเฉลี่ยเหลือ19ต่อซีซันนะครับยังไม่รวม ฤดูกาลนี้นะฤดูกาลนี้ชนะเยอะนะคือฤดูกาลนี้ดีไงแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เอาเอาเจ็ดซีซั่นแล้วกันเฉลีย่ยแล้วชนะสิบเก้าแพ้ปีละสิบนะแพ้ประมาณปีละสิบนะครับก็เขาก็สรุปว่าถ้าอย่างนั้นหัวข้อนี้ก็ยังไม่ค่อยจะ,ไม,ยจะไม่ค่อยจะบรรลุเป้าหมายสักเท่าไหาร่เพราะว่าก็ยังไม่ได้ชนะมากกว่าเดิมคือยังไม่นับฤดูกาลนี้ไง นะครับใผลงานที่ผ่านมาก็หัวข้อนี้ยังไม่ค่อยผ่านนะครับแล้วก็ดูการจบอันดับจบอันดับ4 8อันดับ6อันดับ2อันดับ7อันดับ8อันดับ6อันดับ4 2ปีติดแล้วก็มีแชมป์ลีคับอันหนึ่งซึ่งตรงเรื่องเรื่องของแชมป์แล้วก็อันดับเนี่ยยังไม่ค่อยดีมากมีแชมป์ลีคับอันเดียวนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันยังยังไม่ค่อยผ่านในจุดนี้นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าการแข่งขันมันสูงเหมือนกันนะครับ แล้วก็การสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ชนะนะครับการแบบเข้าชิงอะไรแบบนี้ไอ้ตรงนี้ผมว่าตอบโจทย์แม้ว่าลิเวอร์พูลเข้าไปแล้วก็แพ้ตลอดนะครับน่าผิดหวังก็ใช่แหละหน่าผิดหวังนะเข้าไปแล้วก็แพ้ตลอดแต่ว่าก็ได้ชิงเรื่อยๆนะยูโรปาลีกครับเอฟเอฟเอคัพปีนึงด้วยมีแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดด้วยมันก็ทำให้เห็นว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ ้ก็ไล่ล่าแชมป์นะเข้าถึงรอบสุดท้ายได้เยอะๆอ,อันสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงของทีม11ตัวจริงดูเมื่อปี2010นะครับตอนนั้นยุครอยฮอสันนะเปเป้เลย์นาเจมี่คาร์กเกอร์มาตินสเกอร์เทลโซคาติสคีเกียก,กอสพอคอนเชสกี้ราอูมมาเลเลสเซเวนเจอร์ลาดูคัสเซวามักซี่ลอริเกสโจโคโลฟอนเดโรทอเรสนี่คือปี2010ที่ เอฟเเข้ามาควบคุมกิจการผ่านมา8ปดปีไวเหมือนโกโหกนะครับเปลี่ยนเป็นอาริซงเบเกอร์เทนอาร์โนฟันไดร์ลอฟเฟรนสแลสโจโกเมสก็คือลอฟเฟรนหรือโจโกเมสก็ได้นะแล้วก็มีแอนดี้โรเบิร์ตสันมีจอร์จินโยบาบระดูม Henderson, เฮนเดอร์สันเจอร์มิวเนอร์แล้วก็ยังไม่รวมพวกฟาบินโยเกอิต้าด้วยนะหมายถึงว่าแดนกลางนะเห็นความพัฒนาไหมโมเมสซาร่าซาเดโอมาเน่โรเบิโตฟิมิโนโน,นะครับก็ผมว่าเราก็เห็นพัฒนาการเหมือนกัน นะสรุปแล้ว4หัวข้อนี้พัฒนาการที่เห็นผมว่า3หัวข้อไอการเปลี่ยนจากแพ้เป็นชนะเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันยังไม่รวมดูการนี้แต่ก็ก็พอเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรนะครับใน4ปีแรกก็เจอกับงานยากลำบากเหมือนกันในการที่แบบจะกระสือกระสนตัวเองให้ขึ้นมาจบท็อปโฟนี่ย,ยากเหลือเกิน แต่ช่วง4ปีหลังดีขึ้นตามลําดับแล้วก็นับตั้งแต่ได้เจอเกนคอปมาก็เหมือนทิศทางสโมสรก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องขึ้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับฝากไปด้วยสําหรับสปอนเซอร์ใจดีนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครที่อยากจะร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้วิดีโอแล้วก็มาร่วมสนุกกันได้ส่วนแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่องยูทูบนะครับของโคลดแอคของผมนะครับ กด subscribe กดซีเฟิร์สกันได้นะครับช่วยๆกันหน่อยนะครับใน Facebook ก็ใกล้จะหมื่นเก้าแล้วใกล้จะหมื่นเก้าไลค์แล้วกดซีเฟิร์สกันด้วยใน a c e b o o k นะครับส่วนในช n ช l y o ยูทู e เนี่ยก็ใกล้จะห้าหมื่น subscribe แล้วช่วยๆกันนิดนึงเดี๋ยวห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะแจกหมวกแอคเกอร์แล้วก็กระเป๋าอันนั้นที่เคยโชว์ให้ดูนะครับช่วยๆกันหน่อยนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านด้วยอยู่บ้านเดี๋ยก็ยังทาคลิปเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรก็รรอตติดดดามกกัััันนนนไไ้้ววีีลป่สสคบ